สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจคิดต่างเวทีนี้ไม่มีคนผิดทุกความคิดมีความหมายครับอยู่กับผมโมนายเย็นบุตรและผมธีรกรที่มนเทียนครับนี่เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับดังนั้นดูรายการพวกเราขออย่างเดียวเปิดใจให้กว้างก็พอครับและสำคัญเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ผ่านช่องทางไลฟ์ออนไลน์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube รวมถึงทาง Facebook นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากเป็นเพื่อนกับเรานะครับทาง LINE @ก็จะเป็นเพื่อนกับเราได้ด้วยการสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอตรงนี้เลยครับวันนี้เราสองคนจะพาทุกท่านนะครับไปร่วมกันเจาะลึกถึงนโยบายของรัฐบาลนายกแพทองธารชินวัตรครับเปิดนโยบายรัฐบาลแพทองธารขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในเศรษฐกิจคิดต่างเมื่อช่วงวันที่12ถึง13กันยายน67ที่ผ่านมานายกแพทองธารได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับซึ่งก็มีทั้งนโยบายเร่งด่วนนโยบายระยะกลางและระยะยาวด้วยครับใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของภาคประชาชนถือว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐมียืนยันในเรื่องการให้ความสำคัญอย่างมากนำมาสู่นโยบายส่วนที่1 นะครับที่ถือว่าเป็นนโยบายที่ทำทันทีนั่นก็คือรัฐบาลจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบครับปรับกันยังไงนะครับอันนี้จะเน้นเรื่องของกลุ่มสินเชื่อบ้านแล้วก็รถช่วยลูกหนี้ทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนะครับปรัชญาก็คือต้องไม่ขัดกับวินัยการเงินการคลังนอกจากนี้เองไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมนะครับของผู้มีภาระหนี้สินควบคู่กับการเพิ่มความรู้ทางการเงินส่งเสริมการออมในรูปแบบใหม่ๆนะครับที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยโดยจะดำเนินการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐธนาคารพาณิชย์และก็บริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหลากหลายส่วนจริงๆที่จะออกมาในช่วงหลังจากนี้ด้วยครับนโยบายเร่งด่วนนโยบายที่2นะครับรัฐบาลบอกว่าจะดูแลและส่งเสริมพร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ครับจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่งทางการค้าต่างชาติโดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการแก้ไขปัญหาหนี้ของ SME อย่างการพักหนี้การจัดทำแมทชิ่งฟันซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชนเพื่อประคับประคองให้กลับมาเป็นกลไกที่แข็งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2เกี่ยวข้องกับหนี้สินเรื่องที่3เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าครองชีพกันบ้างนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงกันมานานนั่นก็คือเรื่องของราคาพลังงานนั่นเองนะครับมาตรการข้อที่3นโยบายของทางภาครัฐครั้งนี้จะเร่งออกมาตรการนะครับเพื่อลดราคาค่าพลังงานแล้วก็สาธารณูปโภคปรับโครงสร้างพลังงานควบคู่กับการเร่งรัดจัดปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นอะไรกันบ้างนะครับนั่นก็คือข้อกำหนดการทำสัญญาซื้อขายพลังงานได้โดยตรงหรือว่า Direct PPA นะครับรวมทั้งการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศการสำรวจหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมนะครับการเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกัมพูชาเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานพร้อมทั้งผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนหรือMass Transitและการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมในเขตกรุงเทพเพื่อรองรับนโยบายค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสายครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าเดินทางนั่นเองครับมาดูนโยบายที่4กันต่อนะครับรัฐบาลจะสร้างรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและเศรษฐกิจใต้ดินเข้ามาอยู่ในระบบภาษีครับที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า50%ของ GDP เพื่อนำไปจัดสรรเป็นสวัสดิการด้านการศึกษาสาธารณสุขและสาธารณูปโภครวมทั้งอุดหนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของประชาชนพร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับนโยบายที่5น่าจะเป็นนโยบายที่คนไทยนาทีนี้เฝ้ารอมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับโดยจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนั่นก็คือการผลักดันโครงการ Digital Wallet ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มุ่งพัฒนานโยบายที่ตอบสนองความต้องการประชาชนพร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะครับรวมถึงการประกอบอาชีพกันด้วยครับแล้วถ้าเป็นไปตามทิศทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยให้สัมภาษณ์เอาไว้กลุ่มเปราะบางที่คุณตั๊กพูดถึงจะได้เงิน 10,000 บาทก่อนตั้งแต่วันที่20กันยายน67นี้เลยนะครับมาถึงนโยบายที่6ครับรัฐบาลจะยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยโดยใช้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างเกษตรแม่นยำและเทคโนโลยีด้านอาหารมาใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการคว้าโอกาสในตลาดใหม่ๆตลอดจนอาหารฮาลาลและการฟื้นนโยบายโคร
ครัวไทยสู่ครัวโลกครับซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านความมั่นคงทางอาหารและเร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลทางการเกษตรรวมถึงพยกระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรด้วยครับนโยบายที่7นะครับเป็นนโยบายที่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาภาคเศรษฐกิจนี้เป็นภาคเศรษฐกิจที่แบกประเทศไทยจริงๆนั่นก็คือการท่องเที่ยวนะครับรัฐบาลก็บอกว่ายังคงเดินหน้ายืนยันนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไปจะสานต่อความสำเร็จนะครับการปรับโครงสร้างการตรวจตรงตราทั้งหมดของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอวีซ่าเช่นกลุ่มผู้เข้าร่วมแสดงงานสินค้านานาชาติหรือว่ากลุ่มไมซ์นะครับกลุ่มต่างชาติที่ทำงานทางไกลหรือว่าดิจิทัลโนเมดซึ่งจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1,890,000 ล้านบาทในปี2566ทีเดียวครับโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์ได้สร้างมากับมือนะครับเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เราแข็งแกร่งอยู่แล้วเช่นอะไรกันบ้างก็เช่นสวนน้ำสวนสนุกนะครับศูนย์การค้าหรือจะเป็นสถานบันเทิงครบวงจรที่หลายคนพูดถึงกันในช่วงนี้นะครับ Entertainment Complex นั่นเองนอกจากนี้ก็จะมีการนำคอนเสิร์ตเทศกาลการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาจัดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เม็ดเงินมหาศาลที่จะกระจายลงสู่ผู้ประกอบการภายในประเทศได้อย่างรวดเร็วด้วยครับนโยบายที่8ครับรัฐบาลจะแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรเริ่มตั้งแต่การตัดต้นตอการผลิตและจำหน่ายด้วยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านการสกัดกั้นควบคุมการลักลอบนำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดการปราบปรามและการยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาดการค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดการฝึกอาชีพการศึกษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมรวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคมต่อไปนะครับนโยบายที่9เป็นนโยบายที่ช่วงที่ผ่านมาสร้างความเสียหายกับให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาอาชญากรรมแล้วก็อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั่นเองครับการที่ตอนนี้เองเนี่ยอาชญากรรมทางออนไลน์มิจฉาชีพเกิดขึ้นมาเยอะนะครับก็ต้องเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาในจุดนี้อาชญากรรมข้ามชาติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ต้องเร่งทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะฮะก็จะเน้นเพิ่มศักยภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์รับมืออาชญากรรมออนไลน์อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างทันท่วงทีครับเป็นการผนึกกำลังกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็สร้างกลไกร่วมรับผิดชอบของบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ด้วยครับนโยบายที่10นะครับรัฐบาลบอกว่าจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่สำคัญอย่างคนพิการผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้โดยสะดวกตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ครับจากนโยบายระยะสั้นนะครับมาดูนโยบายระยะยาวแล้วก็ระยะกลางกันบ้างนะครับก็มีแผนที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยนะครับพัฒนาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆที่ถือว่าจะเป็นการปูพื้นฐานให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งเน้นส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะครับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพื่อเร่งให้ไทยนั้นหลุดพ้นจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางเกาะติดกันมานานนั่นเองครับลงในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการสร้าง New Growth Engine กันบ้างครับเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่ว่าจะเริ่มจากการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมรัฐบาลก็จะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์แห่งอนาคตทั้ง HEVทั้ง PHEV, BEV และ FCEV เลยนะครับโดยเร่งดึงนักลงทุนจากต่างประเทศมาตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทยด้วยแนวทางที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศและการถ่ายโอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับธุรกิจไทยในขณะเดียวกันก็ยังรักษาการจ้างงานควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะและการปรับทักษะของแรงงานไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องสันดาปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องครับเศรษฐกิจใหม่จุดที่2นะครับนอกเหนือจากยานยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วยังมีเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Economy ด้วยนะครับจะเน้นจุดแข็งของไทยซึ่งเป็นที่ตั้งใกล้ศูนย์สูตรนะครับเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ได้จุดนี้ก็ถาสามารถนะครับจะทำให้ไทยเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับที่เป็นดิจิทัลอีโคโนมีเช่นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การผลิตฮาร์ดดิสก์ให้เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศในการเข้ามาตั้ง Data Center นะครับรวมถึงโรงงานผลิตชิปแล้วก็ชิปดีไซน์รวมถึงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ด้วยครับนอกจากนี้ครับจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพนะครับ Care and Wellness Economy และบริการทางการแพทย์ Medical Hub โดยอาศัยพื้นฐานการบริการของคนไทย
ซึ่งได้รับการยอมรับเพื่อต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทยที่เป็นจุดแข็งเพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นต่อไปครับทั้งนี้เองเนี่ยรัฐบาลยังมุ่งหมายนะครับให้ไทยเราเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการเงินของโลก Financial Hub ด้วยนะครับจะผลักดันยกร่างกฎหมายชุดใหม่ที่มีความเป็นสากลโปร่งใสเอื้อต่อการประกอบธุรกิจรวมทั้งการออกแบบสิทธิประโยชน์ที่จูงใจต่อนักลงทุนพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการเงินโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยให้สอดรับกับความต้องการของบริษัทด้านการเงินระดับโลกด้วยครับนอกจากนี้รัฐบาลก็จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายโอกาสโดยรัฐบาลจะเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องทั้งทางรางทางน้ำทางถนนและทางอากาศอย่างไร้รอยต่อครับส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางท้องถนนลดต้นทุนระบบโลจิสติกพัฒนาระบบขนส่งที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ครับนอกจากนี้นะครับเรื่องระบบขนส่งสาธารณะก็จะเน้นการพัฒนารถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงควบคู่กับการพัฒนาเมืองนะครับที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญของเศรษฐกิจครับยกระดับท่าเรือเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้ามีการพัฒนาสนามบินนะครับเช่นเส้นทางบินใหม่นะฮะรวมถึงเรื่องของสนามบินล้านนาสนามบินอันดามันมุ่งสู่การเป็นฮับด้านการบินนะครับศูนย์กลางทางการบินเพิ่มประตูบานใหม่นะครับรองรับความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้นขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์นะครับโดยเฉพาะด้านการลงทุนของเอกชนเพื่อให้ไทยเราเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและก็การขนส่งของภูมิภาคด้วยครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครับโดยกำกับดูแลให้เกิดการจัดสรรคลื่นความถี่และสิทธิในวงโคจรดาวเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีคุณภาพมั่นคงปลอดภัยเพียงพอและเข้าถึงได้ทั้งในด้านพื้นที่และราคาเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับตลอดจนสร้างระบบนิเวศเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการด้านเทคขนาดใหญ่เนี่ยนะครับของโลกเนี่ยลงทุนในอุตสาหกรรมซึ่งการที่เขาเข้ามาลงทุนในบ้านเราก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากมายหลากหลายเลยนะฮะแน่นอนส่วนแรกก็คือการจ้างงานส่วนต่อมาก็คือเรื่องของโนว์ฮาวความรู้ต่างๆในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับซึ่งจุดนี้แหละมันจะเป็นจุดที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศไทยของเราฮะและหนึ่งในประเด็นสำคัญครับรัฐบาลจะเปลี่ยนโครงสร้างทางภาษีครั้งใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้ดึงแรงงานนอกระบบที่มีอยู่มากกว่าร้อยละ50เข้ามาสู่ระบบครับโดยศึกษาความเป็นไปได้ของการปฏิรูประบบภาษีไปสู่กลไกที่เรียกว่า Negative Income Tax ซึ่งเราเคยรายงานไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งจะช่วยคนที่มีรายได้น้อยและรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ท่านจะได้รับเงินชดเชยครับนี่แหละครับนโยบายของรัฐบาลนายกแพทองธารทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวแล้วพอพูดถึงนโยบายสำคัญมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาความคืบหน้าทั้งรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายถึงขั้นตอนไหนไปแล้วค่าแรง400บาทตกลงจะได้หรือเปล่าพักสักครู่ค้นหาคำตอบกันต่อช่วงหน้านะครับสู่ช่วงที่2ของเศรษฐกิจคิดต่างนะครับมาถึงเรื่องของค่าแรง400บาทกันบ้างหลายคนเฝ้าติดตามนะครับบางคนก็วันจะได้หรือไม่ได้กันแน่นะฮะตอนนี้มีความชัดเจนขึ้นมาแล้วฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ยืนยันยังคงเดินหน้าตามนโยบายที่ทำไว้ตั้งแต่รัฐบาลของนายกเศรษฐานะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าแรง400บาทที่ประกาศจะปรับขึ้นให้ทันวันที่1ตุลาคมนี้แน่นอนเพียงแต่จะเป็นการปรับขึ้นบางอาชีพนะฮะหรือว่าบางพื้นที่เท่านั้นซึ่งต้องรอผลจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างที่จะชัดเจนอีกครั้งเชื่อว่าจะได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้และก็พร้อมเดินหน้าทำตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยครับทีนี้ขั้นตอนต่อจากนี้ไปรวมไปถึงเงื่อนไขของการปรับขึ้นมีอะไรบ้างก็ต้องมาถามท่านนี้เลยครับคุณไพโรจน์โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างก็เปิดเผยนะครับเมื่อวันที่9กันยายนครับมีการประชุมของคณะอนุกรรมการวิชาการและกันกรองเพื่อนำตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ำในทุกจังหวัดมาพิจารณาในรายละเอียดว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในภาพรวมของประเทศควรจะขึ้นเท่าไหร่ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้สำรวจประเภทกิจการที่ให้ค่าจ้างขั้นต่ำมากกว่า400บาทต่อวันเพื่อพิจารณาประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในกิจการประเภทดังกล่าวก่อนนะครับส่วนบอร์ดค่าจ้างชุดใหญ่จะมีการประชุมกันในวันที่16กันยายนนี้ครับ
ท่านปลัดที่บอกว่าหลักการในการปรับขึ้นค่าจ้างครั้งนี้เองเนี่ยอาจจะเทียบจากไซส์ของขนาดกิจการนะคือถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับเช่นไซส์ L เนี่ยที่มีลูกจ้างมากกว่า200คนขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวทางที่ต้องเป็นการปรับกิจการก่อนนะฮะส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME อันนี้อาจจะต้องเอาไว้ทีหลังธุรกิจที่มีขนาดไซส์เล็กลงไปอีกนะครับหรือว่าไซส์ S หรือว่าไซส์ M เนี่ยอาจจะเอาไว้ก่อนประเด็นสำคัญต้องดูความสามารถของนายจ้างด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปรับพร้อมกันทั้งหมดเพราะว่าบางรายความสามารถในเชิงสภาพคล่องที่จะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นต้องดูความพร้อมกันด้วยซึ่งการปรับขึ้นอาจประกาศขึ้นทั่วประเทศแต่ไม่ใช่ทุกกิจการนั่นเองครับอีกหนึ่งนโยบายสำคัญนะครับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับมาแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยเอาไว้ล่าสุดว่าขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคมกำลังตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานในรายละเอียดต่างๆที่จะทำให้นโยบายเกิดขึ้นได้จริงกับรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทุกสีทุกสายตามเป้าหมายในเดือนกันยายนปี2568เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับทีนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่16ตุลาคมปี66เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมเขานำร่องกันไปแล้วนะนะครับนำร่องมา2สายด้วยกันนั่นก็คือรถไฟชานเมืองสายสีแดงหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับช่วงบางซื่อรังสิตแล้วก็บางซื่อตลิ่งชันนะครับแล้วก็รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงช่วงเตาปูนบางใหญ่ซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับแล้วก็ปริมาณผู้โดยสารทั้ง2สายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับนอกจากตั้งคณะทำงานแล้วนะครับคุณสุริยะก็ยังได้มอบหมายงานแบ่งกันติดตามดูรายละเอียดในแต่ละเรื่องว่าติดขัดตรงไหนอย่างไรบ้างจะช่วยให้งานเดินหน้าได้เร็วขึ้นครับอย่างการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตัวร่วมและการจัดหาเงินเข้ากองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมสิ่งเหล่านี้ต้องเร่งดำเนินการครับโดยเฉพาะร่างกฎหมายตัวร่วมซึ่งจะต้องพยายามผลักดันให้มีผลบังคับใช้ก่อนเดือนกันยายนปี68เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินงานและลดข้อจำกัดจากสัญญาสัมปทานเดิมซึ่งเวลานี้การผลักดันร่างกฎหมายอาจล่าช้าไปประมาณ1เดือนเนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับที่บอกว่าล่าช้าเนี่ยรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่ากระบวนการต่างๆมันต้องใช้เวลากฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยกว่าจะมีผลบังคับใช้ได้นะครับต้องผ่านหลายกระบวนการโดยได้มีการประสานงานหารือนะครับกับสำนักงานกฤษฎีกาก็ระบุว่าต้องใช้เวลาในการตรวจร่างกฎหมายตรงนี้เนี่ยประมาณ4เดือนก็เกรงว่าจะช้าเกินไปแล้วก็ไม่ทันกับเป้าหมายที่วางไว้นะครับสำนักงานกฤษฎีกาก็มีการรับปากว่าจะช่วยเร่งรัดในการดำเนินการแต่ว่าขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ต้องขอความเห็นชอบจากครม.ชุดใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาก่อนขึ้นทูลเกล้านะครับแล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปครับซึ่งรัฐมนตรีคมนาคมมั่นใจนะครับว่าจะสามารถดำเนินมาตรการโครงการนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายกับรถไฟฟ้าทุกสีได้ภายในเดือนกันยายน68ตามที่เคยประกาศไว้โดยจากการสอบถามกรมการขนส่งทางรางก็พบว่าหากดำเนินมาตรการดังกล่าวกับรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายตั้งแต่เดือนกันยายน68จนครบวาระรัฐบาลซึ่งเหลืออีกประมาณ2ปีต้องใช้เงินสนับสนุนมาตรการดังกล่าวปีละประมาณ 8,000 ล้านบาทหรือ2ปีก็เท่ากับ 16,000 ล้านบาทครับเบื้องต้นเงินที่จะสมทบเข้ากองทุนตั๋วร่วมจะนำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ซึ่งเป็นเงินส่วนแบ่งรายได้ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมาสมทบเข้ากองทุนซึ่งมีอยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาทครับนอกจากนี้นะครับจะมีการหาเงินสมทบจากแหล่งอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับเช่นกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับดังนั้นเองเรื่องเงินสมทบเข้ากองทุนตั๋วร่วมเนี่ยถือว่าไม่น่ามีปัญหาเงินในส่วนของรฟม.กระทรวงคมนาคมก็ได้ตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วว่าสามารถดำเนินการได้นะครับแต่หากร่างกฎหมายตั๋วร่วมยังไม่ประกาศใช้จะไม่สามารถนำเงินรฟม.มาใช้ในการหนุนรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งก็อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครได้นะครับโดยจะใช้เงินดังกล่าวได้กับรถไฟฟ้าภายใต้การกำกับดูแลของรฟม.เท่านั้นดังนั้นจึงต้องมีคณะทำงานเพื่อเข้าไปเร่งรัดในการแก้ไขปัญหารายละเอียดต่างๆทุกจุดนะครับหากพบว่ามีปัญหาจุดไหนรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับเป็นอันว่ามีภาพความชัดเจนขึ้นมาลำดับนึงแล้วสำหรับรถไฟฟ้าตั๋วร่วมราคาเดียวที่หลายคนเนี่ยเฝ้ารอดังนั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่านโยบายเร่งด่วนทำทันทีของทางรัฐบาลนั้นจะพุ่งเป้าหมายไปที่การแก้ไขปัญหาปากท้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินการสร้างรายได้การลดรายจ่ายรวมถึงการวางรากฐานทางเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
พื่อเศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปนะครับใช่ครับจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งสำคัญเฉพาะหน้าณตรงนี้เองเนี่ยก็คือเรื่องของกำลังซื้อและก็เรื่องของปัญหาหนี้สินนั่นเองที่หลายๆคนก็เห็นตรงกันนะครับว่าณตอนนี้เองมันอยู่ในปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขจริงๆจึงเป็นที่มาที่มาตรการชุดต่างๆออกมาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเงินดิจิทัลก็ดีการแก้หนี้ก็ดีแต่ถ้าเกิดมองไปยาวๆนะครับก็มีหลายชุดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาระยะยาวเหมือนกันนั่นก็คือการส่งเสริมให้ต่างชาติที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนั่นเองครับใช่ครับหมดเวลาของเศรษฐกิจคิดต่างวันนี้แล้วนะครับผมโมนายคุณตั๊กกิติกรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ